Podcast Sparking Innovative Thoughts สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับอรนุชเลิศสุวรรณกิจหรือมิหมีในรายการ Tech Source Podcast ค่ะโควิด-19 นะคะสร้างผลกระทบกับโลกในหลากหลายด้านเลยและด้านที่ได้รับผลกระทบอย่างมากมหาศาลไม่ต่างกันก็คือด้านภาคการศึกษาค่ะซึ่งฝากของฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากการเรียนท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดเนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นอย่างมากนะคะองค์กรภาคการศึกษานะคะต้องมีการปรับตัวค่ะไม่เฉพาะแต่ตัวผู้เรียนเท่านั้นนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณวิริยาวิจิตรวัฒการในเรื่องราวการศึกษาในช่วงโควิด-19 ระบาดนะคะในประเทศสหรัฐอเมริกาอนาคต EdTech ที่เริ่มได้รับความสนใจแล้วก็สกิลเซตต่างๆค่ะว่าเราควรจะต้องอัพสกิลแล้วก็รีสกิลอะไรในยุคที่โลกเนี่ยมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนนะคะไปพบกับคุณวิริยากันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแต้วเห็นว่าตอนนี้ไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาใช่ไหมคะก็เราก็อยากจะมาอัปเดตสถานการณ์กันนิดนึงนะคะว่าจริงๆต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะรู้จักคุณแต้วในฐานะของการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านดีไซน์ทิงกิ้งด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ไปทำอะไรอยู่ที่อเมริกาบ้างเอ่ยอ๋อได้เลยค่ะยินดีค่ะก็พอดีมาเรียนต่อ MBA นะคะที่ Harvard Business School แล้วก็จริงๆเพิ่งจบช่วงโควิดประมาณพฤษภาค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เลยช่วยทาง Harvard Business School ออนไลน์คือทาง Harvard Business School เนี่ยมีบริษัทที่ทำทางด้าน EdTech ประมาณ6ปีแล้วอะค่ะก็คือทำคอร์สออนไลน์ที่เป็นคอร์สต่างๆที่เกี่ยวกับ business แต่ว่าไม่ได้ได้ดีกรีทาง MBA อ่ะค่ะสมมุติคนอยากจะเรียนด้าน finance หรืออะไรเงี้ยอาจจะเรียนได้เร็วๆ 6-8 อาทิตย์นะคะออนไลน์แล้วก็สามารถที่จะได้ประกาศนียบัตรแล้วก็ช่วยในเรื่องของการต่อยอดในเรื่องของการทำงานอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็คือช่วยตรงนี้อยู่นะคะอยู่ในทีม product นะคะก็คือดูว่าแบบอนาคตของออนไลน์เลิร์นนิ่งควรจะเป็นยังไงบ้างนะคะและในฐานะ Harvard Business School เนี่ยที่เป็นหนึ่งในคนที่สนใจเรื่องของการเรียนทางด้านบริหารธุรกิจเนี่ยควรจะตอบโจทย์ในเรื่องของการศึกษายังไงค่ะทีนี้พอเหตุการณ์ของโควิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยจริงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องหลักที่เราจะคุยกันในพอดแคสต์นี้ด้วยค่ะเพราะว่าพอโควิด-19 เข้ามาปุ๊บแล้วเนี่ยมันเหมือนกับทุกๆวงการมันก็ถูกผลกระทบเนาะโดยเฉพาะวงการศึกษาด้วยเหมือนกันค่ะมหาวิทยาลัยเนี่ยเค้าซึ่งอย่างสหรัฐเนี่ยก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางของโลกอะค่ะคือคนบินเข้ามาไม่ได้มหาวิทยาลัยเขาปรับตัวกันอย่างไรแล้วนักศึกษาปรับตัวกันอย่างไรบ้างอะคะนอกจากเรียนออนไลน์อย่างเงี้ยก็อาจจะให้ตัวเลขเลยกันว่าหนักมากตอนนี้ที่มหาวิทยาลัยก็คือจริงๆในมุมของโควิดนี่จริงมหาวิทยาลัยถ้าตัวเลขที่ New York Times ออกมาเนี่ยน่าจะติดประมาณ300,000กว่านะคะซึ่งส่วนใหญ่คือตอนแรกๆเนี่ยมหาวิทยาลัยก็คือตอนที่โควิดเข้ามาปั๊บเนี่ยก็คือขอให้นักเรียนที่เป็นนักเรียนต่างชาติเนี่ยก็คือขอให้กลับประเทศเลยนะคะแล้วก็นักเรียนที่อยู่ US หรืออะไรเงี้ยก็คือแบบเหมือนให้กลับก่อนเพราะก็ไม่รู้สถานการณ์ว่ามันจะร้ายแรงขนาดไหนนะคะคราวเนี้ยก็ถ้าพูดตรงๆเนี่ยจริงๆอเมริกาค่อนข้างจริงๆค่อนข้างแบบไม่ได้มี policy อะไรที่แบบชัดแต่ว่าแต่ละมหาลัยอ่ะก็คือจะคิดเองว่าอะไรที่ดีที่สุดสำหรับมหาลัยนั้นๆนะคะก็สำหรับหลายๆมหาลัยเนี่ยจริงๆประมาณ 40% ของมหาลัยพอเจอโควิดปั๊บเนี่ยก็ยังมีการเรียนที่เป็นตัวต่อตัวอยู่นะคะ 60% ก็พยายามจะปรับ 100% ออนไลน์เลยนะคะแล้วก็สักช่วงนึงเนี่ยก็มีการทำเรื่องไฮบริดก็คือหมายถึงว่านักเรียนบางส่วนเนี่ยเรียนออนไลน์และนักเรียนบางส่วนเนี่ยก็คือเข้ามาในรั้วมหาลัยแล้วก็ทำเทสติ้งที่ค่อนข้างถี่นะคะก็คือแบบอาทิตย์ละครั้งเนี่ยนักเรียนทุกคนต้องติดต้องตรวจโควิดหรือไม่ก็อาทิตย์ละ2ครั้งอะไรเงี้ยก็จริงๆแต่และ policy ก็ต่างกันแต่ว่าที่ชัดเจนในเรื่องของการปรับตัวเลยก็คือว่าอาจารย์มหาลัยต้องมีความสามารถในการสอนออนไลน์ที่เป็นนะคะแล้วก็นักเรียนเองเนี่ยก็คือชัดเจนนะว่าต้องสามารถที่จะเรียนออนไลน์ได้ค่ะอืมค่ะทีนี้แปลว่าบางคนก็เริ่มมาเจอกันแบบออฟไลน์บ้างแล้วเนาะแต่ว่าก็ยังระวังตัวกันอยู่ใช่แต่ก็จะเป็นคลาสไซส์หรือว่าจำนวนผู้เรียนที่เป็นกลุ่มที่เล็กหน่อยอะค่ะ
แต่ว่าถ้าเข้าใจสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยน่าจะเริ่มให้เป็นออนไลน์ทั้งหมดแล้วเพราะว่าใน US นี่แบบมันการกระจายตัวมันสูงมากเลยค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้ด้วยช่วงนี้จริงๆเยอะมากเลยมหาลัยก็บอกว่าโอเคแบบต้องออนไลน์แล้วเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดนะคะมี Thanksgiving เดี๋ยวมี Christmas เดี๋ยวมี New Year คือชัดเจนเลยว่าคิดว่าน่าจะมีการกระจายของโควิดที่สูงขึ้นนะคะค่ะทีนี้พอผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่เพิ่งออกมาใหม่อ่ะนะคะถึงแม้ยังณเวลาที่สัมภาษณ์ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เข้าไปสาบานตนอ่ะเนาะแต่ว่ามันมีซิกแนลอะไรบางอย่างที่หรือว่ามันจะมีอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงไหมคะในมุมของคุณแตวอะค่ะจริงๆแตวมองเป็นเรื่องที่มีความหวังเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้อาจจะไปขอบเป็นคิดในแง่บวกแล้วกันเนาะก็คือจริงๆถ้าหลักๆเนี่ยก็คิดว่าในเรื่องของโควิดก็น่าจะโดนไปในอเมริกาอย่างน้อยในสักปีกว่าใช่ไหมคะจริงๆอเมริกามันก็ส่งผลต่อทั่วโลกด้วยคือตอนนี้ก็เริ่มเห็นเรื่องของวัคซีนที่เข้ามาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ด้วยประธานาธิบดีท่านนี้เนี่ยก็ชัดมากในจุดยืนว่าเอาโควิดเป็น top priority อะค่ะและที่เหลือก็คือตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าเรื่องของการศึกษาเรื่องอะไรอย่างจริงมันมีความหวังในมุมหนึ่งก็คือรู้สึกว่าทีมนี้เนี่ยโจไบเดนแล้วก็คามาลาแฮร์ริสเนี่ยค่อนข้างเชื่อว่านักศึกษาต่างชาติหรืออิมมิเกรนต์เนี่ยเป็นคีย์สำคัญในเรื่องของอีโคโนมีในอเมริกาคือถ้าเกิดว่าเรามองแบบตัวเลขเนี่ยจริงๆแล้วนักศึกษาต่างชาติหลายคนเนี่ยที่มาเรียนเนี่ย PhD หรือว่าด้านส่วนใหญ่เนี่ย70-80% ด้านคอมไซหรือด้าน STEM เนี่ยเป็นเด็กต่างชาติทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็น strategic advantage ที่จะเปิดกว้างอะค่ะอันนี้คือเตาคิดว่าต่างจากทรัมป์แบบโดยสิ้นเชิงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้ามุมมองคนไทยหรือมุมมองของนักเรียนต่างชาติเนี่ยคิดว่าน่าจะมองเป็นแง่บวกนะคะถ้าเกิดว่าลบเรื่องโควิดไปอะไรเงี้ยจะเจอสักปีกว่าแล้วก็คิดว่าถ้าวัคซีนมันพุชจริงๆเนี่ยน่าจะกลับมาเรียนได้ตามปกติได้เร็วขึ้นนะคะค่ะเขาถือว่าเป็นข่าวดีของคนไทยด้วยเนาะทีนี้น่าจะมีน้องๆหลายๆคนอะที่เขากำลังแบบมีแพลนจะไปเรียนต่อแต่ว่าก็ปีนี้ก็พอก็เผชิญความท้าทายพอดีเป๊ะเลยไม่นึกว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทีนี้ถ้าในมุมของคุณแตวมองว่าในสถานการณ์แบบเนี้ยเขาบินมาไม่ได้หรือว่าเขาอาจจะได้อยู่แล้วอาจจะได้ที่เรียนแล้วแต่ว่าก็อาจจะเดินทางมาไม่ได้มีคำแนะนำเขาอย่างไรบ้างคะโอ้ใช่อันนี้เห็นใจเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่เข้าใจจริงจริงจริงการศึกษาจริงส่วนตัวคิดว่าออนไลน์สำคัญแต่ว่าจริงๆมุมที่ได้เจอได้ปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์หรือกับเพื่อนที่มาเรียนร่วมกันคิดว่า value มันสำคัญมากใช่ไหมคะในเรื่องของพี่ค่ะว่าคือว่า people เนี่ยคือ lifelong แต่ program มัน2ปีมันก็จบแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย คิดว่าแบบควรจะให้ความสำคัญ2อันก็คือเรื่องของ professor นะคะก็คือต้องพยายามที่จะหาโอกาสที่อย่างน้อยมีone-on-oneออนไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็คืออย่าเสียโอกาสตรงนี้ไปนะคะในเชิงออนไลน์แล้วก็P 2ตัวแล้วกันเนาะ professor กับ peer ก็คือเพื่อนที่มาเรียนร่วมกันอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าพอเรียนจบแล้วเนี่ยสอง P นี้แหละที่จะอยู่ไลฟ์ลองเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามหาโอกาสนะคะทำให้อย่าให้ออนไลน์มันเป็นจุดที่ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์หรือนักเรียนในร่วมชั้นนะคะแต่ก็เห็นใจมากๆเลยแล้วก็อีกอันนึงพอดีส่วนตัวก็ได้เรียนออนไลน์สักแป๊บหนึ่งเพราะว่าก่อนที่จะจบ MBA เนี่ยเดือนมีนาถึงพฤษภาเนี่ยก็ชิปทุกอย่างออนไลน์หมดเลยก็อยากจะบอกว่ามันต้องคือคล้ายๆว่าทุกอย่างมันเรียนออนซูมเนาะอันนี้ส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่าก็คิดว่าอาจจะต้องพยายามตั้งใจอะไรเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายมันก็value มันค่อนข้างสูงค่ะในเมื่อเราสละเวลามาเรียนแล้วอะไรเงี้ยก็อย่าให้มุมที่มันเป็นออนไลน์ล้วนเนี่ยทำให้เราไม่สามารถโฟกัสได้อะไรเงี้ยบางทีมันก็โฟกัสยากเหมือนกันอันนี้ก็เลยเห็นใจค่ะค่ะทีนี้ตอนนี้เทรนด์เรื่อง EdTech อะค่ะตอนนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะหรือว่าอะไรมันน่าจะมามากขึ้นในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้นอกจากการเรียนผ่านทางออนไลน์เพราะมันถูกบังคับไปในตัวนะคะใช่จริงน่าสนใจมากคือความรู้สึกว่ามันมีหลายอุตสาหกรรมที่แบบว่ากำลังแย่เนาะแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้คนเริ่มเห็นค่ากับการศึกษาใช่ไหมคะไอ้ตัวใหญ่ๆเลยที่แบบพยายามโตก็
คืออย่างที่ทุกคนอาจจะทราบเนาะพวกแบบ Coursera Udemy หรืออะไรเงี้ยก็ใหญ่ขึ้นมาทันทีอีกเจ้านึงที่เข้ามาเล่นค่อนข้างใหญ่ก็คือ LinkedIn Learning เนาะ LinkedIn ก็คือเป็นบริษัท Recruit ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็น Learning ที่เข้ามาในเรื่องของออนไลน์ที่ทำให้พนักงานหรือว่าคนทำงานสามารถเรียนได้ด้วยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นแง่ของความใหม่แต่เป็นแง่ของการโตเนี่ยมันชัดเจนเลยเพราะว่าคือมุมที่พอมันออนไลน์ปั๊บเนี่ยแล้วไม่สามารถที่จะเจอหรือมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ได้เนี่ยคิดว่าทุกคนก็พยายามจะหาอะไรที่มันเป็นคุณภาพที่สุดของการสอนหรือคอนเทนต์ที่เยอะใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่าEdTech ที่สามารถโตและสามารถที่จะสร้างคอร์สที่หลากหลายแล้วตอบโจทย์ทุกรูปแบบการเรียนรู้แล้วเร็วได้เนี่ยคิดว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นเทรนด์ที่คนพยายามจะทำมากขึ้นนะคะอีกอันนึงก็คือรู้สึกว่าการที่ Zoom เนี่ยมันสามารถโตได้ขนาดนั้นเนี่ยมันก็ให้มุมมองของโมเดลที่คล้ายๆเนาะในเรื่องของการทำพวกวิดีโอคอลหรือ one on one ที่คนก็จะเห็นในเรื่องของโมเดลนั้นมากขึ้นเนาะก็คือเหมือนมันไฮบริดก็คือมีคนแต่ว่ามันมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นใช่ไหมคะอีกอันนึงที่แต่ว่าน่าสนใจคือแต่ว่าบริษัทเนี่ยเข้ามาเล่นตรงนี้เยอะขึ้นอย่างเช่นMicrosoft เองหรือ Google เองพวก IT Certificate อะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าตอนนี้มันเป็นจะมองเป็นการแข่งขันหรือมันเป็นเวย์ในการเลิร์นนิ่งคิดว่าที่มหาลัยก็น่าจะต้องพยายามปรับตัวเพราะว่าตอนนี้มันมีเรื่องของอินดัสทรีที่เข้ามาแล้วก็มันก็มีเซนส์ว่าเอ้ยมหาลัยมันไม่มีทางที่จะปรับตัวเร็วได้เท่ากับพวกบริษัทเนาะเทคยักษ์ใหญ่หรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของแบบการมองเรื่องของปริญญาหรือดีกรีอะไรเงี้ยในส่วนตัวคิดว่าน่าจะเริ่มเปลี่ยนนะคะก็คือคิดว่าต้องมีการปรับตัวมากขึ้นคือตอนนี้เริ่มไม่รู้สึกว่าเอ้ยจะไปเรียนเลย2ปีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แวลูใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าทำยังไงที่เป็นเรื่องของทักษะมากกว่าดีกรีหรือว่าการที่ถ้าองค์กรต่างๆเริ่มปรับตัวเห็นตรงนี้มากขึ้นเนี่ยจริงๆมหาลัยก็ต้องคิดในเรื่องของการปรับโมเดลในเรื่องของการเรียนรู้พอสมควรนะคะอืมค่ะเพราะว่าตอนนี้เห็นมันมีเทรนด์นึงมันไม่ชงก็น่าจะเป็นเทรนด์น่าจะเป็นเรื่องของว่าอย่างตอนนี้ของ Google เองหรือ Amazon เขาก็แบบมีสถาบันศึกษาใช่ไหมคะที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อเขาป้อนเขามองว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยกับฝั่งของ commercial ก็คือภาพบริษัทพวกนี้อาจจะมองว่าแบบยังได้บุคลากรที่แบบมันไม่ match requirement มันเลยทำให้กลายเป็นเนี่ยเริ่มออกมา spin off ทำมหาลัยเองเราอาจจะไม่ได้แคร์เรื่อง degree มากป่ะคะอืมใช่ค่ะใช่แล้วก็รู้สึกว่าแบบมันแบบตอบโจทย์ชัดเจนเลยเพราะเขาเห็นแกลบชัดเจนแล้วเขาก็สามารถที่จะจ้างใน scale ที่ใหญ่ใช่ไหมคะเขาก็เลยรู้สึกว่ามัน make sense ในเรื่องของ learning มากเลยก็รู้สึกเยอะมากที่แบบที่เรื่องของการสร้าง academy ในตัวเองหรือว่าที่น่าสนใจก็คือจริงๆมี professor ที่อยู่ในท็อปมหาลัยหลายโรงเรียนนะคะอย่างเช่น Harvard Business School เองเนี่ยก็มี professor ที่เข้าไป lead เป็นคนที่ทำด้าน education ของ Apple เลยอะไรเงี้ยคือเราเริ่มเห็นมุมของการดึงบุคลากรของของมหาลัยอะค่ะที่เข้าไปอยู่ในบริษัทเยอะขึ้นอืมค่ะทีนี้สุดท้ายค่ะอยากจะให้ทางคุณแต้ช่วยฝากไว้นิดนึงว่าถ้าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรเองหรือว่าคนไทยเองอะค่ะอาจจะเป็นการเรียนที่ออนไลน์ผ่านไปยังแบบYouTube ก็ได้ในสหรัฐหรือว่าคนที่กำลังจะต้องการอัพสกิลหรือว่ารีสกิลตัวเองเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะแบบต้องการหาไปแบบนอนดีกรีหรือว่าดีกรีอะค่ะตอนนี้คุณแต้วมองว่าอะไรคือสิ่งที่เขาควรจะต้องรีบปรับตัวเพื่อให้มันทันกับเหตุการณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้นในเวลานี้ในฐานะที่เป็นคนที่อยู่ในวงการคุกคีในเรื่องของการศึกษาโดยตรงนะคะอ๋อได้เป็นคำถามที่ดีมากนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นมุมมองแล้วกันคือเราคิดว่า2สิ่งที่มันกลายเป็นเรื่องจำเป็นเลยอะค่ะก็คือทักษะเรื่องของ digital skill แล้วก็เรื่องของภาษาอังกฤษนะคะอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นเบสิกพื้นฐานเลยเพราะว่ามองในเรื่องของโอกาสด้วยเพราะว่าโอกาสเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ distributed remote work เนาะคือบริษัท tech company หรือหลายๆบริษัทที่ใหญ่เนี่ยเขาเริ่มที่จะมองว่าเอ๊ะจริงๆแล้วบุคลากรเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาที่ทำงานละคิดว่าเทรนด์ตรงนี้น่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆอะค่ะก็เลยมองว่าในเรื่องของโอกาสเนี่ยก็เลยมองว่าถ้าเราสามารถที่จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำงานที่เวิร์กกับดิจิตอลได้เนาะแล้วก็เวิร์กกับอะไรที่คือ
ก็ในเรื่องของคอนเทนต์ในเรื่องอะไรส่วนใหญ่เนี่ยยังเรื่องเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษอยู่นะคะก็คิดว่า2 สิ่งเนี้ยค่อนข้างอาจจะมองว่าเป็นเบสิกพื้นฐานเลยนะคะแล้วก็จริงๆชัดเจนอ่ะในเรื่องของคิดว่าเรื่องของ data ก็สำคัญนะคะจริงๆอาจจะเติมแล้วกันเป็น3อันเป็นเรื่องของ digital data แล้วก็เป็นเรื่องของภาษานะที่จะทำให้เราสามารถที่จะตามทันนะคะในยุคที่มันในเรื่องของการที่แบบการทำงานที่มันจะเปิดกว้างมากขึ้นในหลายๆสกิลนะคะแล้วก็จริงๆแต่ก็คิดว่าสำคัญเนาะในการที่แบบเราอะไรแบบนี้มันพูดยากอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบพยายามปรับตัวเรื่อยๆพยายามอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆตอนนี้มันมีโอกาสในเรื่องของออนไลน์เยอะมากเลยที่มันมีคอร์สฟรีแต่ไปหมดเลยก็เลยรู้สึกว่าน่าจะแบบรับโอกาสตรงนี้ไปนะคะแล้วก็แบบลองพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือว่าจริงๆอันนึงที่สำคัญก็คือในเรื่องของการสามารถปรับ mindset ให้เรียนรู้เร็วได้ตลอดนะคะจริงๆส่วนตัวเตาเองก็เนี่ยพยายามเหมือนกันคือรู้สึกว่าโลกมันแบบวิ่งเร็วมากเลยแต่เราต้องปรับ mindset ที่แบบว่าอย่าไปยึดติดกับอะไรที่เราชำนาญนะคะแต่พยายามแบบพยายามเรียนรู้ให้เร็วกับสกิลอะไรที่มันใหม่ๆเพื่อที่จะได้แบบทันนะคะในโลกของอนาคตค่ะต้องวันนี้ต้องขอบคุณคุณแตวมากนะคะเดี๋ยวคิดว่าน่าจะมีอีกโอกาสได้สัมภาษณ์ในครั้งถัดไปหลังจากสถานการณ์โควิดมันเริ่มคลี่คลายมากขึ้นหรือว่าอาจจะหลังจากที่ประธานาธิบดีเข้ามารับนะตำแหน่งขึ้นมาปุ๊บมันน่าจะมีอะไรมีสัญญาณอะไรบางอย่างที่อาจจะเห็นชัดขึ้นนะคะใช่ค่ะใช่แต่ค่อนข้าง positive นะคะแม้ว่าโควิดมันจะยังแบบค่อนข้างตอนนี้แบบชื่นชมประเทศไทยมากเลยรู้สึกว่าโหแบบเราเก่งมากเลยเทียบกับ US ที่แบบคนละโลกเลยแต่ก็คิดว่า น่าจะ positive มากขึ้นเพราะหลายๆอย่างก็ขึ้นอยู่กับผู้นำมากเลยค่ะแล้วรู้สึกว่าผู้นำคนนี้น่าจะช่วยในเรื่องของโจไบเดนเนี่ยน่าจะมี policy in place ที่ค่อนข้างตรงแล้วก็ทำให้คือวันที่โควิดมันหายไปเนี่ยน่าจะทำให้เรื่องของการศึกษาเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ลงทุนชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นโอกาสสำหรับนักเรียนต่างชาตินะคะคือเราก็ยังรู้สึกว่ายังตื่นเต้นอยู่ที่ถ้าใครแบบอยากจะมาเรียนต่างประเทศอะไรก็อยากที่จะเป็นรีซอร์สให้นะคะแล้วก็ขอบคุณคุณมิมี่มากที่สนใจที่แบบว่ามาสนใจมาสัมภาษณ์นะคะตอนขณะตอนอยู่ที่นี่เลยค่ะค่ะต้องขอบคุณคุณแตวมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสได้แคชอัพแล้วก็น่าจะคุยกันเร็วๆนี้แน่นอนค่ะดีค่ะยินดีรักษาสุขภาพด้วยนะคะอ๋อขอบคุณค่ะเช่นกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะTech Sauce Sparking Innovative Thoughts